ป็นพุทธพจน์ที่พระองค์จะตรัสบ่อยๆมากเนืองๆถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเนี่ยนะในพุทธบริษัทเนี่ยนะเช่นผู้นั้นตายอย่างเงี้ยพระอรหันต์บางท่านจะดับขันปรินิพพานพระสารีบุตรจะดับขันปรินิพพานหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆที่ค่อนข้างสะเทือนใจกันพระองค์ก็จะตรัสว่าคือธรรมชาติว่ามันจะต้องละเว้นความเป็นต่างๆเนี่ยนะคือจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆว่างั้นแต่แม้แต่อย่างนั้นพระองค์ก็ยังให้พระภิกษุพิจารณาเนืองๆนะว่าเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อสังขารธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนี้เนี่ยนะกิจของเราเนี่ยควรทำอย่างไรกันคือธรรมชาติของสังขารเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นธรรมชาติที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีความเปลี่ยนไปเป็นธรรมดานะมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดานะอันนี้คือคติที่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารเพราะฉะนั้นผู้ใดจะไปว่าโอ้ขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างอื่นไปเลยอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ทีนี้เมื่อคติแห่งสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้เนี่ยนะคือไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความคงทนถาวรอะไรทีนี้กิจของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรในเมื่อสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เนี่ยนะกิจของสาวกในพระศาสนานี้ควรบำเพ็ญอย่างไรก็บอกว่าทุกอย่างอะไรก็ไม่เที่ยงหมดแหละว่างั้นเถอะทีนี้ควรทำไงอ่ะคุณชูปริญญานะนั่งปริญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงกระทำกิจทั้งมวลด้วยความไม่ประมาทควรทำกิจทั้งมวลด้วยความไม่ประมาทกิจที่ควรกำหนดรู้ก็กำหนดรู้นะส่วนไหนที่ต้องกำหนดรู้ต้องกำหนดรู้ส่วนไหนที่จะต้องละก็ต้องละส่วนไหนที่ต้องเจริญก็ต้องเจริญส่วนไหนที่ต้องทำให้แจ้งก็ต้องทำให้แจ้งนั่นนะเมื่อคติแห่งธรรมทั้งหลายเป็นเช่นนี้ควรแล้วที่จะบำเพ็ญกิจเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทควรแล้วที่จะรีบเร่งบำเพ็ญเพียรนะควรที่จะบำเพ็ญเพียรในการประกอบกิจทั้งหลายเหล่านี้เพราะว่าเราเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดแน่ใจว่ากิจอันนี้นะเปลี่ยนไปพรุ่งนี้เราจะมาทำกิจอันนี้นะปรือนี้มรืนนี้หรืออีกหลายๆ10วันปีหน้า10ปีข้างหน้าเราจะมาทำกิจอันนี้เราคิดว่าการทำกิจเหล่านี้เนี่ยนะองค์ประชุมหรือปัจจัยเท่าไหร่บ้างอย่างยกตัวอย่างกุศลธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยใช่ไหมกุศลจิตหรือกุศลธรรมทั้งหลายจึงจะเกิดได้ทีนี้ในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะมรรคกุศลหรือว่ากุศลที่เป็นไปตามสิกขาเนี่ยนะกุศลที่เป็นไปตามอธิศีลกุศลที่เป็นไปตามอธิจิตกุศลที่เป็นไปตามอธิปัญญากลับไม่ใช่กุศลแบบกุศลธรรมดาทั่วๆไปเลยเป็นกุศลที่จะต้องอาศัยปัจจัยที่พร้อมกว่ากุศลธรรมทั่วไปอีกนะเช่นอย่างกุศลทั่วๆไปเนี่ยนะทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลบางช่วงบางเหตุการณ์ก็เจริญได้ปฏิบัติได้แต่เฉพาะอธิศีลกุศลเนี่ยนะโดยเฉพาะอธิศีลสิกขาโดยเฉพาะอธิจิตตสิกขาและก็อธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นกุศลที่สามารถประพฤติได้ในทุกกาลสถานที่โอกาสทุกยุคทุกสมัยเขาบอกว่าเป็นกุศลที่ไม่สาธารณะเลยสิกขา3เนี่ยนะเป็นกุศลที่ไม่สาธารณะถามว่าทำไมสิกขา3จึงไม่ใช่กุศลที่เป็นสาธารณะกุศลล่ะกุศลทุกชนิดเกิดด้วยโยนิโสหมดเลยต้องอาศัยโยนิโสหมดเลยไม่ว่าทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลต้องอาศัยโยนิโสหมดเลยแต่ทำไมกล่าวว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นอสาธารณะกุศลคือกุศลทุกชนิดต้องอาศัยโยนิโสเหมือนกันหมดเลยถามว่าทำไมก็เนื่องจากว่าสิกขา3ประชุมกันเรียกอะไรถ้าสิกขา3ประชุมกันเรียกอะไร
อริยมรรคเรียกอริยมรรคทีนี้อริยมรรคนี้เป็นทางของพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดทางนี้หรือเป็นผู้เดินทางนี้ซึ่งไม่มีผู้อื่นเดินมาก่อนพระพุทธเจ้าก็มาเดินทางนี้ซึ่งรกชัดตั้งแต่สมัยศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะทางอันนี้ก็หายไปพระพุทธเจ้าของเราก็มาค้นพบทางอันนี้ขึ้นเมื่อพระองค์ค้นพบทางอันนี้พระองค์ก็เลยบอกทางนะบอกทางเหล่านี้แก่สาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาวกทั้งหลายก็เลยเป็นผู้เดินตามทางนี้ซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบแล้วทุกวันเนี่ยนะทางอันนี้เลอะเลือนไปเต็มทีแล้วโดยเฉพาะอธิศีลสิกขาก็เลอะเลือนเต็มทีแล้วอธิจิตสิกขาก็เลอะเลือนเต็มทีอธิปัญญาสิกขาก็เลอะเลือนเต็มทีความที่เรียกว่ารกชัดกำลังเข้ามาครอบงำอีกแล้วเนี่ยนะกำลังรกกำลังชัดเท่าเดิมอีกแล้วเนี่ยนะใกล้จะรกชัดในที่สุดก็รอพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตยะมาประกาศสิกขาทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะก็ต้องรอพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอ่ะจึงจะมาบอกทางอันนี้ทีนี้ทางที่ว่าไม่สาธารณะเนื่องจากว่าผู้บอกทางเนี่ยเกิดยากเหลือเกินแต่ละองค์เนี่ยนะโดยเฉพาะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะกว่าพระองค์จะอุบัติขึ้นนะไม่ง่ายเลยต้องบำเพ็ญบารมีเนี่ยมาขนาดไหน